จากขุดมดลูกพอประจำเดือนมาคือพอเมนมาแค่2วันผิดปกติไหมนะคะก็เรื่องของประจำเดือนหลังจากขุดมดลูกก็แล้วกันนะคะก็คือในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะที่แท้งบุตรนะคะไม่ว่าจะได้รับการขูดมดลูกหรือไม่ก็ตามนะเพราะว่าเผื่อคุณแม่บางท่านค่ะแท้งเองตามธรรมชาติแล้วเรียกว่าแท้งครบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการขูดมดลูกก็ได้นะคะคือในกรณีที่หลังจากแท้งบุตรเรียกว่าแท้งครบไปแล้วไม่ว่าจะจากการขูดมดลูกหรือแท้งตามธรรมชาติก็ตามเนี่ยคำแนะนำนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วค่ะภาวะหลังจากแท้งบุตรก็จะคล้ายๆกับหลังคลอดนะคะก็คือสามารถที่จะมีเลือดออกในลักษณะของกระปิดกระปอยได้นะคะซึ่งถามว่าระยะเวลาในการที่มีเลือดออกเนี่ยนานแค่ไหนบางคนจะอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน2สัปดาห์นะคะแล้วหลังจากที่เลือดแห้งไปแล้วถ้ามีเลือดออกมาอีกทีเนี่ยส่วนใหญ่อันนั้นจะเป็นประจำเดือนละเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราแท้งบุตรจนเลือดหยุดไหลอะค่ะการที่เราจะมีประจำเดือนครั้งแรกหลังจากแท้งบุตรจะมาเร็วแค่ไหนอันนี้บอกเลยว่าแล้วแต่คนบางคนไม่ถึงเดือนก็เริ่มมีรอบเดือนแล้วแต่บางคนประจำเดือนหายไปเลย2เดือน3เดือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามเป็นภาวะหลังแท้งนะคะประจำเดือนเนี่ยในช่วง3เดือนหลังแท้งบุตรอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะยังมาไม่ปกติบางคนมาเร็วบางคนหายไปเลยคือมาช้าแต่ในขณะที่บางคนอาจจะมาไม่สม่ำเสมอก็คือมีเดือนมาเดือนไม่มาอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นช่วงระยะของการปรับตัวของร่างกายเราค่ะกว่าที่เรียกว่าฮอร์โมนในร่างกายของเรามันจะสามารถกลับมาทำงานได้แบบปกติส่วนใหญ่ก็ต้องรอค่ะประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะในช่วง3เดือนแรกหลังแท้งบุตรประจำเดือนมาแบบไหนก็ขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องคิดว่ามันผิดปกตินะคะปล่อยไปก่อนนะคะแต่ถ้าเลือดออกต่อเนื่องหลังจากแท้งไม่หยุดเลยนะคะเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยคือยังออกเยอะเนี่ยอันนี้คือผิดปกติแน่นอนนะคะจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมว่าเรามีภาวะแท้งไม่ครบหรือเปล่าอาจจะมีเศษรกค้างไหมหรือเราอาจจะกำลังมีภาวะติดเชื้อภายในมดลูกหรือเปล่าก็เลยทำให้มีเลือดออกต่อเนื่องไม่หยุดนั่นเองนะคะก็คืออันดับแรกนะคะภายใน2สัปดาห์เลือดควรหยุดและถ้าเลือดมาอีกทีส่วนใหญ่ก็คือรอบเดือนละเพียงแต่จะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็คงต้องรอดูไปนะคะในเคส by เคสละกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ